สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชี้ให้เห็นปัญหานะครับของรถ All New ปี2012นะปัญหานี้มันมีมานานแล้วครับอยู่ในครับเนาะปัญหาคือน้ำเข้าความฝนเข้าไฟเบรกรุ่นที่3นะครับแล้วก็ฝ้าตรงเนี้ยครับก็จะเปียกชื้นแล้วก็มีคราบนะครับก็เข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วเขาก็ซับยางให้นะครับแล้วก็โฟมข้างในนะครับนั่นครั้งแรกเลยก็หายมาพอมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำฝนเข้าอีกนะจะเห็นว่านะครับมีคราบหลังคาครับฝนเข้ามาเนี่ยคือเข้าบริเวณขอบยางนะครับเพราะมันจะไม่สนิทนะเพราะมันล้าแล้วนะครับที่สังเกตคือผมจอดกลางฝนนะครับค้างคืนไว้ปรากฏว่าเสากระโดง A ฝั่งซ้ายฝั่งคนขับนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมันชื้นแล้วก็หยดลงพรมตรงพื้นนะผมก็ไปแก้ไขตอนนั้นเขาผมแก้ไขรอบแรกๆเขาจะไม่มีถ้วยขาวมาให้ข้างในนะถ้วยรองแต่ผมไปติดถ้วยรองแล้วแต่คราวนี้ยางมันเสื่อมสภาพผมก็เลยหายางสั่งมานะครับซึ่งบางศูนย์ก็มีบางศูนย์ก็ต้องเบิกพร้อมไฟเบรกของผมได้ยางมาเดี๋ยวก็จะมาลองแกะเปลี่ยนกันนะครับใกล้หน้าฝนแล้วนะครับฝ้าข้างในผมก็ไม่ได้เคลมนะรุ่นนั้นอยู่ในช่วงวารันตีก็ไม่ได้เคลมเพราะว่ามันมีรอยเจิมรอยอะไรเราก็ไม่อยากไว้มันไม่ได้เป็นเยอะมากจะเห็นนะครับรอยคราบออกมาเดิมไม่มีถ้วยตรงนี้รองนะครับผมก็ไปเบิกมาใหม่นะเบิกเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่ไปแก้นี่เขาใส่โฟมยางกับซิลยางข้างนอกมันจะมีคลิปตรงนี้นะครับเราบีบลงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับคลิปเป็นลักษณะอย่างนี้เราบีบตัวล็อกมันก็จะลงแล้วก็ดึงออกมาตัวปุ่มมันยุบลงแล้วก็ดึงออกมาเห็นว่านะครับโฟมตรงนี้ครับเติมมีแค่โฟมกับยางครับมันพอมันล้าเสร็จแล้วมันก็รั่วอีกถ้างั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวเรามาติดเลยนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับข้างในจะเป็นเป็นพาร์ทอะไรนะครับเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเห็นไหมโอเคซึ่งผมพยายามจะสั่งศูนย์ที่ผมอยู่นะครับเขาบอกว่าไม่มีนะครับต้องสั่งพร้อมมากับไปผมก็หาไปอีกศูนย์หนึ่งต่างจังหวัดเขาบอกมีนะผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันมีไหมพลาดอะไรเบอร์นี้นะครับน้ำมาก็จะได้ระบายลงด้วยนะก็จะแผ่ไว้ด้านล่าง
93M เขาจะมีโฟมมาให้ตัวนี้ไม่มีนะฮะจะมีรูด้านล่างเห็นไหมเอ่ยโอเคเห็นไหมเป็นรูน่าจะอยู่ด้านล่างเวลาถ้ามันเข้ามามันไหลมาตามขอบข้างล่างเนี่ยมันอาจจะไหลลงกระจกไฟฟ้าได้นี่มันล้าแล้วนะครับขอบนะครับจะเห็นว่ายางมันแตกแตกเลอะติดมือนะสีดำฮะโอเคก่อนจะติดนะครับทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนครับคาบไขมันเนาะโอเคสเปรย์ผมใช้แอลกอฮอล์เพียวนะครับช่วงยุคโควิดนี้จริงหาผ้ามาลองไฟนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยแต่รถผมนานละใช้ล้างที่อู่เด็กก็ถูลองซะหน่อยด้านล่างนะครับไฟจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจะเฉียงๆในด้านล่างด้านล่างผมก็จะเอาเนี่ยจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่จะต้องอยู่ลักษณะอย่างนี้โอเคเช็ดให้เอี่ยมนะขอบนี่อีกนะครับเมื่อกี้ยังไปเย็นเท่าไหร่ช่วงนี้อะไรทำเองได้ก็ทำครับเข้าสูตรนี้ก็มีค่าอะไรค่าแรงเนาะไม่ได้ยากอะไรถึงเวลาลอกกาว 3M เลยขอโทษทีลอกกาวออกก็ไล่พยายามไล่ให้สนิทสนิทแบบนี้ใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้
ก็ข้างบนพอปิดเสร็จแล้วถ้าเกิดมันยังล้าหรืออะไรเข้าไปได้ครับมันก็จะอาจจะมีบางส่วนไหลลงมาตามขอบแล้วล่ะไหลลงรูระบายด้านล่างครับโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งกันตั้งครับเราทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดหน่อยเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีเดือยล็อกนะครับล็อกของมันเลยใส่กลับหัวไม่ได้นะพอถึงมือนะครับมันจะแตกติดตั้งแล้วมันก็จะสนิทแนบไปเลยนะครับด้านล่างมองไม่โฟกัสด้านล่างครับเขาก็จะมีขอบระบายน้ำฝน3จุดนะโอเคพอเป็นแนวทางนะครับก็ลองไปถามที่ศูนย์ดูได้นะครับศูนย์ใกล้บ้านหรือจะดูในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะครับแฟนเพจอะไรพวกนี้เขาก็มีนะครับราคาผมจำไม่ได้นะราคาก็250หรือเปล่าประมาณนี้นะครับประมาณ200โอเคครับสวัสดีครับ